เกรียงไกรวัชรพรครับเป็นผู้กำกับซีรีส์ฮอร์โมนวัยวุ่นนะครับถ้าใครไม่รู้จักก็ขอโทษด้วยนะครับ คือก็เข้าใจแล้วมันหาดูยากนะทีนี้พอได้รับมันให้มาพูดเรื่องฟักฝันแฟนแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆก็ตามอ่ะแยกแยะนะแยกแยะระหว่างกันสมมติน้องอยากไปเที่ยวยุโรปกับน้องอยากไปเที่ยวอเมริกาอยากให้แยกกันนะแยกทุกอย่างนะอยากไปเที่ยวสมมติอยากไปเที่ยวทริป7วันกับอยากไปเที่ยวทริป14วันแยกกันนะแยกทุกอย่างเลยแล้วน้องจะพบว่าน้องมีความอยากเยอะมากก็จริงๆตอนที่เขาติดต่อมาเนี่ยเขาบอกว่างานมันจะเล็กๆกว่านี้อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นสเกลใหญ่มากแต่พอเหมือนไม่ได้คาดหวังว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้แต่พอเราเห็นน้องๆครั้งแรกตอนที่เราออกมาเจอแล้วแบบโอ้โหมีคนเป็นพันนั่งดูอยู่รู้สึกว่ามันใหญ่ดีจังเราตื่นเต้นกับการที่เห็นว่าเฮ้ยมีเด็กๆที่อยากจะหาความฝันเยอะขนาดนี้เลยเหรอที่เหมือนตั้งใจที่จะมาหาว่าเฮ้ยตัวเองอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าจะเจอน้องๆปริมาณเยอะขนาดนี้ดีใจแทนคนจัดเลยฮะพอเขาให้โจทย์มาว่าอยากให้พูดอะไรสักอย่างที่เป็นแบบกระตุ้นแรงบันดาลใจให้น้องๆออกมาลองทำอะไรที่อย่างเงี้ยก็คิดถึงชีวิตตัวเองแล้วว่าผมเป็นคนอยากทำนู่นทำนี่เยอะมากหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบมีฝันมีความอยากในชีวิตเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยเลยลองมาแชร์ดูว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดที่เราเจอสิ่งที่เราชอบอะเราต้องตัดสิ่งที่เราไม่ชอบออกไปเยอะมากเหมือนกัน